ขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กรนี้เน้น3จุดนะคะคือ1การบริหารองค์กร2การบริหารคน3คือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะเราให้ความรู้ทางด้าน Finance การบริหารการเงินความรู้ด้าน Marketing การจัดการทางการตลาดรวมทั้งด้านกลยุทธ์ขององค์กรถ้าเกิดเราต้องมีกลยุทธ์องค์กรอย่างนี้เราจะบริหารคนยังไงเราก็เน้นความรู้ความเข้าใจในทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเข้าใจตัวเองปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นเป็นต้นการเรียนที่นี่นี่ก็คือนักศึกษาเรียนจากอาจารย์แล้วก็เรียนจากเพื่อนๆด้วยกันเองรวมทั้งเรียนจากวิทยากรภายนอกต้องบอกว่าที่สาขาเนี่ยเน้นเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรามีเคสสตาร์ดี้มีกิจกรรมมีสถานการณ์จำลองให้นักศึกษามีส่วนร่วมแล้วก็วิเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะสาขาทุนมนุษย์และการจัดการนี้เหมาะกับผู้ที่อยู่สายงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR และอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในสายงานปฏิบัติการเช่นวิศวกรเภสัชพยาบาลแต่ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะด้านการบริหารคนเพื่อที่จะเตรียมตัวเองขึ้นเป็นเมเนเจอร์ค่ะผู้ที่จบจากสาขาทุนมนุษย์และการจัดการนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าสู่สายงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR โดยเฉพาะ HR ด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากและอีกกลุ่มนึงก็คือสายปฏิบัติการไม่ว่าเป็นวิศวกรเภสัชนางพยาบาลกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าสู่สายงานด้านการบริหารและเป็นเมเนเจอร์ต่อไปในอนาคตค่ะ